สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเป็นไก่มือซ้ายที่ทุกคนตามหากันของยี่ห้อวาเลนเต้นะครับนี่คือกรรไกรมือซ้ายนะครับผมมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ที่เราไว้ทำเป็นแพคเกจิ้งลักษณะเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าช่างตัดผมเนี่ยสามารถเข้าถึงกับตัวสินค้าของเราได้ง่ายมากขึ้นหากใครไม่ชอบแพคเกจิ้งลักษณะเนี่ยสามารถซื้อกระเป๋าแยกได้ต่างหากเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นดูกันที่กรรไกรตัดก่อนละกันกรรไกรตัดของเราแล้วกรรไกรซอยของเรานะครับ2รุ่นนี้โอเค2รุ่นเนี่ยจะเป็นลักษณะความยาวคือ6นิ้วนะครับความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็โอเคมาดูกันที่ตัวนี้ครับยี่ห้อ Bubble Brain นะครับรุ่น VAL66 นะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็จะเป็นแบบฝังเพชรซึ่งมีความเรียบหรูนะครับน้ำหนักดีนะครับเป็นกรรไกรมือซ้ายนะครับโอเคแต่ว่าผมมือขวาเลยจับงงๆนิดนึงแล้วก็ปลายด้านบนเห็นไหมว่าจะเป็นความโค้งมนเวลาเราดีพอยต์อะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้ทำร้ายผู้ตัดนะครับแล้วก็คมของเขาเนี่ยก็คมกริบเลยระวังใช้งานตัวนี้ก็ระวังกันนะครับโอเคกลับมาที่ตัวข้างๆของมันก็คือในเซตเดียวกันเนี่ยก็คือจะเป็นกรรไกรซอยผมนะครับมือซ้ายเช่นกันนะครับตามนี้เลยตัวหมุนตัวเกลียวเนี่ยก็จะต้องใช้ตัวแป้นในการหมุนเพื่อที่จะทำให้มันแน่นขึ้นหรือว่ายืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับโอเคมาดูกรรไกรซอยกันดีกว่ากรรไกรซอยตัวนี้ครับจะเอาออกประมาณ 20-25% ลักษณะของกรรไกรซอยตัวนี้จะเป็นตรงแล้วปลายจะเป็นตัว V ซึ่งแปลว่าการที่ซอยผมเนี่ยมันจะเป็นรุ่นลักษณะเบสิกนะครับแล้วตัว V ตัวที่ว่าเนี่ยจะล็อกเส้นผมไม่ให้ดิ้นหลุดจากกรรไกรได้ก็เหมาะสำหรับช่างตัดผมทั่วไปผู้เริ่มต้นตัดผมใหม่หรือว่าคนที่ตัดตามบ้านนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเบสิกเหมาะใช้งานง่ายนะครับน้ำหนักดีจะซื้อเป็นเซตก็ได้จะซื้อแยกก็ได้หรือซื้อไปเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ก็ได้ก็ตัวเนี้ยเข้าถึงง่ายใช้งานได้ง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับคนมือซ้ายนะครับของ Bubble Brain นะครับยังไงก็ฝากสินค้า2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสินค้านะครับสามารถหาที่ร้านค้าส่งหรือร้านออนไลน์ทั่วประเทศนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ